สวัสดีค่ะในเขตแยงซีนะคะมวลน้ำยังคงหลากซ้ำระลอก2ค่ะฟ้ารั่วฝนกระหน่ำนะคะอพยพแล้ว15ล้านคนในประเทศจีนค่ะแยงซีมวลน้ำหลากนะคะซ้ำระลอก2นะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าแม่น้ำแยงซีแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเผชิญมวลน้ำหลากระลอกที่2ของปีนี้นะคะบริเวณพื้นที่ตอนต้นของลำน้ำสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันบวกกับมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนสามพานะคะเพิ่มสูงขึ้นในอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ค่ะเมื่อเวลา 10:00 นของวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจีนนะคะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสามผาแตะจุดสูงสุด 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะแตะ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 20:00 ค่ะนอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำฉางเจียงสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนคาดการว่าลุ่มน้ำแยงซีจะมีฝนตกหนักรอบใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะด้านสำนักข่าว AFP นะคะรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมตามแนวแม่น้ำแยงซีครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีค่ะนับจากเดือนมิถุนามีผู้สูญเสียชีวิตและสูญหายแล้วอย่างน้อย141รายค่ะจากนั้นเดือนกรกฎาคมประชาชน15ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองค่ะช่างภาพ AFP นะคะที่เดินทางไปทำข่าวยังมณฑลเจียงซีภาคตะวันออกเห็นภาพหมู่บ้านและเมืองจมในแม่น้ำเมืองจมบาดาลอยู่นะคะหน่วยกู้ภัยพยายามจะสร้างทำแนวกั้นน้ำแต่สำนักงานข่าวอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนยังคงจะตกลงมาซ้ำอีกรอบนะคะและระดับน้ำในทะเลสาบโพหยางสูงเป็นประวัติศาสตร์ค่ะและน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนสามผาสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำแยงซีนะคะเลวร้ายลงนับตั้งแต่เขื่อนสามผาเผชิญมวลน้ำหลากและรอกแรกของปีเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาของวันพฤหัสที่16กรกฎาคมอ่างเก็บน้ำสามผามีปริมาณน้ำไหลเข้า 31,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีระดับน้ำสูงถึง155เมตรขณะที่สถานีไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังตั้งแต่ 8:30 นาทีของวันพุธที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการว่าแม่น้ำแยงซีตอนบนจะเผชิญมวลน้ำหลากและลอกใหม่ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทั้งนี้โครงการสามผาคือระบบควบคุมน้ำอเนกประสงค์ของประเทศประกอบด้วยเขื่อนยาว 2,309 เมตรสูง185เมตรประตูเรือสัญจร5ชั้นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก13-14เครื่องค่ะส่วนกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนแถลงว่านับตั้งแต่เข้าสู่เดือนกรกฎาคมมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยหนักราว20,270,000คนเลยทีเดียวค่ะจากมวลภาคระดับมณฑล24แห่งทั่วประเทศนะคะน้ำที่หลากท่วมพื้นที่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงมณฑลเจียงซีอันฮุยและหูเป่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายล่าสุด23รายค่ะและทำให้ต้องดำเนินการย้ายที่อยู่ประชาชนฉุกเฉินราว 1,760,000 คนเลยทีเดียวค่ะอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยและประชาชนในประเทศจีนเป็นจำนวนมากค่ะและในส่วนนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของเขตเมืองของแถวแม่น้ำแยงซีนะคะก็รายงานว่าให้เห็นว่าแถบแม่น้ำแยงซีได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันกับเขตมณฑลอื่นๆของประเทศจีนค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามข่าวสารจากทางช่องเรานะคะเพื่อไม่ให้การพลาดชมข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ